Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers. It's time to lose these naysayers. We're better off. The air will be richer, and everything's so much easier. We don't need to work so hard. We don't need to act strong. ก็ทำงานนะคะรอไปรับนับเบียร์ค่ะเดี๋ยวเบียร์น่าจะมาถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็จะแบบนั่งรถไฟต่อมาเองค่ะแล้วพอมาถึงฟุตโซก็ถึงจะไปรับนะคะวันนี้เด็กๆกลับมาก็จะได้เจอนับเบียร์นะคะนี่ก็แบบ10 โมงแล้วนะคะแล้วแบบเอ๊ะทำไมเบียร์ยังไม่ติดต่อมาหรือว่าแบบอะไรติดตรงไหนหรือเปล่าติดต่อมอหรือเปล่าก็เลยถามไปสรุปจำวันผิดค่ะขึ้นเครื่องคืนนี้ถึงพรุ่งนี้นะคะแล้วแบบตอนเช้าบอกเด็กไปสดิบดีวันนี้กลับมาจะได้เจอนะเบียร์นะนู่นนี่เดี๋ยวรอถึงว่าเด็กจะว่ายังไงนะคะจำวันผิดก็วันนี้นะคะมีรู้สึกตัวตื่นมาตอน5:00ค่ะทีนี้ก็แบบเช็คโทรศัพท์นะคะก็เห็นข้อความป่าพิมพ์มาว่ารถชนค่ะก็ดูเวลาตอนเที่ยงคืนซึ่งแบบเมื่อคืนแบบง่วงนอนมากก็เลยเผลอหลับไปก่อนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะตื่นมา5:00ก็งงเฮ้ยป่ารถชนแล้วแบบอยู่แค่นี้ค่ะพิมพ์มาแค่นี้อย่างเดียวเลยค่ะก็แบบส่งข้อความถามไปว่าเออชนอะไรยังไงอยู่ไหนโรงพยาบาลหรือเปล่าอะไรชนตรงไหนนู่นนี่นั่นไม่ตอบกลับมากดโทรไปก็ไม่มีใครรับนะคะก็เริ่มเอ๊ะชนอะไรยังไงคือป้าเนี่ยเขาเชิญคนขับรถแบบก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะคะคือเป็นคนขับรถเร็วขับรถแบบดูแบบจะชนคนข้างหน้าง่ายอะค่ะคือแบบกระชิดคนข้างหน้ามากแล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบรถชนเนี่ยหลายครั้งค่ะป้าหลายครั้งมากคือถ้าเทียบกับบีคือบีไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยแต่ป้านี่คือแบบหลายครั้งเลยค่ะก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะแบบชนเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าแล้วก็เลยแบบแล้วก็อาจจะแบบหลับไปหรือเปล่าเลยไม่ตอบไม่อะไรเช้ามา6:00อ่ะ ก็เรียกว่าโทรไปทุกชั่วโมงเลยค่ะไม่รับเลยแล้วแบบโทรมาเมื่อกี้ไปถามว่าอ้าวป้าสรุปชนอะไรยังไงทำไมพิมพ์มาแค่นี้ไม่บอกอะไรเลยป้าเลยบอกว่าอ๋อรถหลังคามันสูงไม่พอเลยไม่พอก็เลยแบบหลังคาแบบโดนชนเล็กน้อยโอ้โหแล้วก็แบบทำเรานั่งเครียดมาหลายชั่วโมงนะคะว่าแบบเป็นอะไรยังไงสรุปไม่เป็นไรเลยหลังคาโดนรถชนเป็นรอยเท่านี้ค่ะแล้วพิมพ์มาแบบรถชนแค่นี้ค่ะหุ่มก็เลยโอเคโล่งใจป้าก็เดินทางท่องเที่ยวต่อไปได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวออกไปธุระข้างนอกก่อนนะคะโอ้นี่เขามาทำอะไรหน้าบ้านเราอีกแล้วนะเนี่ย No me take the time to dig deep มาทิ้งขวดพลาสติกที่อ้อนนะคะคือขวดพลาสติกนี่ทิ้งยากหน่อยนะคะต้องเอามาทิ้งตามอีออนนี่ค่ะตามห้างใหญ่ๆนะคะก็จะมีขยะรีไซเคิลให้เราเอามาทิ้งได้นะคะและแบบช่องเล็กมากต้องค่อยๆทิ้งนะคะขวดนี่เราต้องแบบแกะสลากแล้วก็แกะฝาออกแยกนะคะเหลือให้เป็นขวดต่อฝาถึงจะทิ้งได้แล้วก็แวะมาซื้อขนมให้ลูกค้าที่ร้านนี้นะคะส
าขานี้ก็มีรสโคล่าแล้วนะคะนี่เดี๋ยวโคล่าซื้อไปชิมเองด้วยค่ะขนมอันนี้ก็น่ารักนะคะเนี่ยจัดเรียงเป็นแบบซูชิค่ะนี่มีขนมเมลจังค่ะถุงน่ารักมากเลยเด็กๆต้องชอบนะคะเด็กผู้หญิงขนมเกาหลีนี่แบบชอบมีรสน้ำผึ้งนะคะเนี่ยเหมือนเขาชอบกินน้ำผึ้งกันหรือไงคะมีอะไรๆก็มีแต่น้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่เราก็ซื้อขนมไปเพิ่มในกระปุกขนมเรานะคะแวะร้านร้อยเยนแป๊บนึงนะคะก็จะมาซื้อที่วางแท็บเล็ตนะคะซื้อมาวางแท็บเล็ตนะคะอันนี้แต่ก่อนมันเคยมีปลอกที่แบบว่าตั้งได้นะคะแล้วที่แบบแมวฉี่ใส่ค่ะเลยต้องเอาทิ้งแล้วเลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แทนนี่โอเคเลยนี่ค่ะขนมที่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะเหมือนเด็กๆจะเคยชิมกันแต่มีไม่เคยกินนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวซื้อมาชิมดูจากหน้าตานี่ถ้าดูเผินๆจะนึกว่าแบบเอ๊ะเป็นช็อกโกแลตแบบ M&M หรือเปล่าแต่จริงมันเป็นแคนดี้นะคะก็เลยชอบกินอ่ะชอบกินพวกแคนดี้นี่ค่ะเราก็เอามาใส่ในกระปุกของเรานะคะกระปุกขนมหลากหลายของเราก็มาทำถนนหน้าบ้านต่อนะคะคาดว่าคราวนี้น่าจะเสร็จแล้วค่ะเรียกกลับมาแล้วเหรอลูกเดี๋ยวเขาจะมาแล้วนะคะแม่คาเฟ่เคียวชิคุณครูสอนพิเศษที่จะมาคุยมาคุยเฉยๆไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาคุยเอ้ยไม่รู้สิมาสอนนี่นะมั้งแล้วก็แบบมาเขาเรียกว่าอะไรมาทดลองอ่ะมาทดลองสอนนี่นะฮะเฮ้ยแต่สิว่าจะหนูลืมหรือว่าใครจะมาคาเฟ่เคียวชิจะได้เอาลืมเหรอเอาไม่เปลี่ยนก่อนหนูไม่ถามหานะเบียร์หรอไม่คุยใครเออยังไม่มาหมาจำวันผิดมาพรุ่งนี้เออใช่มาลืมไงเอ้าทำไมเนี่ยยังไม่มาอ๋อไม่ใช่วันนี้too long
เป็นคลิปที่ป้าป่าส่งมาให้ดูนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดโทโตริแล้วก็ไปที่เนินทรายโทโตริหรือโทโตริสกิลนะคะซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวดังของที่นั่นค่ะแต่ไม่เห็นทะเลทรายเลยนะคะเห็นแต่หิมะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจันแน